ช่วงอายุของบุญยิ่งคีรีสัตยานนท์เกิดไม่ทันเห็นห้วงเวลาที่อาคารไม้สักหลังนี้ถูกใช้เป็นที่ทำการริมแม่น้ำปายในการสัมปทานไม้เมืองแม่ฮ่องสอนแต่หลายปีที่ผ่านมาอุทิศเวลาดูแลรักษาสภาพของอาคารไม้หลังซ่อมแซมใหม่ให้เป็นศาลารวมใจชุมชนบ้านโป่งแดงขณะที่ท่าเรือสำคัญลดบทบาทลงหลังพุทธศักราช2490เหลือเพียงเรือนำเที่ยวอาคารไม้เก่าและเรื่องเล่าริมน้ำที่คงเหลือร่องรอยอยู่แทนเหตุการณ์สำคัญตามบันทึกการค้าไม้เมืองแม่ฮ่องสอนว่ามีการฝึกช้างชักลากไม้สักล่องจากปายถึงสารวินเริ่มกิจการไม้ที่บ้านปางหมูเมืองแม่ฮ่องสอนก่อนขยายไปถึงเชียงใหม่ลำพูนลำปางใน10ปีถัดมาจนในสมัยรัชกาลที่5ที่ศาลาท่าโป่งแดงเป็นท่ารับเสด็จพระราชชายาเจ้าดารารัศมีเมื่อพุทธศักราช2451คราวเสด็จเยี่ยมพระประยุรญาติต่างแดนส่วนความทรงจำของชุมชนบันทึกว่าอัญเชิญพระเจ้าพาราละแข่งหรือพระมหาไมมุนีจำลองจากมัณฑะเลย์มาขึ้นฝั่งณท่าแห่งนี้เนื่องจากเป็นท่าเรือสุดท้ายก่อนถึงตัวเมืองแม่ฮ่องสอนรัชกาลที่4เข้าถึงรัชกาลที่5แล้วก็ในเมืองแม่ฮ่องสอนของเราก็จะมีเจ้าฟ้าพญาสิงหนาถราชาเป็นเจ้าเมืองคนแรกนะครับที่บริษัทบอมเบย์เบอร์มานะฮะสมัยนั้นเป็นยุคล่าอาณานิคมก็มาสร้างศาลานี้เพื่อเป็นที่ทำการป่าไม้ของบริษัทนี้แล้วก็ส่วนของคนในเมืองแม่ฮ่องสอนพ่อค้าวันนี้ต่างๆก็มาใช้ท่าเรือนี้เป็นที่พักสินค้าถ้าเหล่าทศวรรษก็ประมาณ 2,400 เนาะ 2,400 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่กิจการค้าไม้เนี่ยมันเติบโตอย่างเต็มที่ก็คือส่วนหนึ่งก็ตัวอาคารต่างๆเนี่ยเพราะว่าบริษัทบอมเบย์เนี่ยเข้ามาตั้งกิจการสาขาย่อยในอำเภอแม่ในเขตของจังหวัดแม่ฮ่องสอนด้วยงั้นอย่างในอำเภอเมืองเนี่ยก็จะมีอย่างที่บอกไปอย่างที่เป็นอาคารเดิมของผู้บังคับการตำรวจเนาะที่ปัจจุบันก็คือพิพิธภัณฑ์รวมใจตัวอาคารห้างฝรั่งหรือบอมเบย์เดิมที่อยู่ในเขตของป่าไม้จะเรียกว่าศาลาท่าโป่งแดงนะคะเคยเป็นที่พักสินค้าระหว่างประเทศก็ได้ค่ะเพราะว่าสินค้าที่ล่องมาตามลำน้ำปายไปแม่ฮ่องสอนนะคะก็จะมาขึ้นฝั่งที่นี่ค่ะก็ลำน้ำปายเชื่อมกับแม่น้ำสารวินนะคะอยู่ห่างออกไปแค่20กิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะสินค้าเข้าของพระพุทธรูปนะคะมาขึ้นฝั่งก็จะขึ้นเกวียนเข้าเมืองค่ะซึ่งก็เป็นเรื่องที่เชื่อมกับประวัติศาสตร์เมืองแม่ฮ่องสอนค่ะความสัมพันธ์ใกล้ชิดของสองดินแดนไทยมะละแม่งยังสื่อผ่านภาพชาดกกว่า180ภาพและตุ๊กตาไม้สลักเรื่องราวพระเวสสันดร33ตัวที่ถูกถวายมายังวัดจองกลางโดยคหบดีเมืองแม่ฮ่องสอนที่ปันผลประโยชน์จากการค้าไม้มาทำนุบำรุงวัดยามที่กิจการค้าไม้ของเมืองเฟื่องฟูหรือเมื่อไม่น้อยกว่า150ปีก่อนจนมีประวัติคู่กับวัดจองกลางและวัดจองคำที่อยู่ในรั้วเดียวกันริมหนองน้ำกลางเมืองซึ่งมีรูปแบบศิลปกรรมไทยใหญ่เป็นข้อมูลวิจัยของเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เช่นเส้นทางค้าไม้โบราณที่อำเภอเมืองและโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์ที่ปางมะผ้าที่พบลักษณะคนโบราณบนพื้นที่สูงและพิธีกรรมศพก่อนรับพระพุทธศาสนาถือเป็นโมเดลการศึกษาพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือสกสวสนับสนุนให้เกิดการนำไปต่อยอดเรื่องระดับโลกเนี่ยมันก็จะมีประเด็นในเรื่องของวิวัฒนาการของมนุษย์เรื่องของวัฒนธรรมโรงไม้เรื่องของการเชื่อมโลกในช่วงไอ้แผ่นดินเนี่ยข้างบนเนี่ยตอนบนเราไม่ค่อยรู้เรามีความรู้เยอะที่อยู่ในส่วนของภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้นะคะโดยเฉพาะโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์เนี่ยข้างบนเรารู้น้อยมากนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเกิดความรู้ตรงนี้เราก็สามารถใช้เป็นโมเดลได้ให้กับประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นภูเขาทั้งหมดเลยอะสิ่งแรกสุดก็คือเราต้องเข้าใจเรื่องศักยภาพสภาพของสภาพของพื้นที่นะคะศักยภาพของพื้นที่โอกาสของพื้นที่แล้วก็สภาพของปัญหาที่เผชิญอยู่นะคะเราจะใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสหรือใช้ศักยภาพเนี่ยมาช่วยเสริมต่อตรงนี้ได้อย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นในกระบวนการทำงานวิจัยเนี่ยเราก็จะมีชุดที่เราสนับสนุนทุนที่เรียกว่าเป็นการวิจัยเชิงพื้นที่นะคะซึ่งก็คงบูรณาการตั้งแต่ระดับชุมชนฐานรากซึ่งเรามีข้อมูลมีงานวิจัยอยู่เยอะงานวิจัยเรื่องบุก
ซึ่งก็เป็นศักยภาพของพื้นที่แห่งหนึ่งแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้ถูกยกระดับขึ้นมานะคะงานวิจัยเรื่องมิติวัฒนธรรมเรื่องของชุมชนต่างๆเรื่องของฐานทรัพยากรต่างๆหลักฐานจากการค้นพบการอยู่อาศัยของคนโบราณต่อเนื่องเช่นเครื่องมือหินโครงกระดูกมนุษย์และพัฒนาการสังคมล้านนาที่แม่เสรียงจนถึงสงครามโลกครั้งที่2ที่ขุนยวมทำให้เห็นถึงการผ่านย้ายของผู้คนหรือนับเป็นจุดตัดของพื้นที่เศรษฐกิจโบราณในแม่ฮ่องสอนสะท้อนบทบาทมากกว่าการเป็นพื้นที่ชายขอบรวมถึงยังนำความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่พบเชื่อมความรู้กับดินแดนเมียนมาลาวและจีนตอนใต้ซึ่งคล้ายกันพร้อมลงลึกด้านภูมิประเทศสภาพแวดล้อมโบราณจากการศึกษาวงปีไม้หินและสัตววิทยาโบราณสื่อความหลากหลายทางชีววิทยาของพื้นที่ป่าแม่ฮ่องสอนซึ่งปัจจุบันต่อยอดมาใช้ด้านการศึกษาเช่นบอร์ดเกมและสร้างงานวิจัยด้านมรดกวัฒนธรรมเป็นส่วนเชื่อมความรู้ของโลกน้ำอ้อยบุญสถาพรไทย PBS รายงาน